ยังไงฉะไหนเดี๋ยวดูบรรยากาศมีใครนั่งอยู่บ้างบรรยากาศตอนตีหลังเที่ยงคืนน่ะตอนเช้าก็เยอะหน่อยตอนเช้าว่าเวลาบินธรรมดาถ้าคือเยอะกว่าอุบายศกใครอ่ะคุณหมอเหรอคุณหมอนี่ก็คุ้มค่าจริงๆนะคุ้มที่เรียกว่าเสียสละมาฝึกหัดเสียสละมาบวชมาเรียนคุ้มค่าจริงๆไม่ใช่ธรรมดาท่านจึงว่าตาม้าให้กันตาม้าอย่างม้าเยอะแยะตาม้ามาทำบ้านทำช่องบางทีหาจนเหนื่อยตาม้ามาทำบ้านถ้าต้นสองต้นก็ยังหายากขึ้นอยู่กันเรื่องของแต่ละองค์ไปบางองค์ก็ชอบต่อสู้บางองค์ก็ชอบทำอย่างสบายไปทำมาสบายนี่พอดีกับกิเลสของเจ้าของกิเลสของเจ้าของพอดีขนาดไหนการปฏิบัติพอดีกับกิเลสของเจ้าของนั้นกิเลสนั้นโตมากเนี่ยมันโตมันอ้วนมีกำลังกี่เปอร์เซ็นต์ข้อปฏิบัติก็เอามันเท่าที่กิเลสกำลังของกิเลสนั้นเนี่ยก็พอดีบางองค์ไม่สะดวกในการนั่งนานเพราะมันนั่งไม่ได้เกี่ยวด้วยสุขภาพอันท่านก็ให้เป็นไปตามเรื่องของสุขภาพบางองค์เดินนานไม่ได้ก็ให้เป็นไปตามที่เรียกว่าอัตภาพตามสุขภาพแต่พูดถึงในด้านจิตใจนี่มันต้องให้มันแน่วแน่ต้องให้มันเฉียบมันคมต้องให้รวดเร็วต้องให้ว่องไวมีสติติดต่อในการที่จะในการตรวจในการตรวจตาดูจิตใจความเพียรภายในจิตใจให้ติดต่อเหมือนจากว่าสุขภาพร่างกายไทยๆเขาว่าไม่อำนวยให้ก็เอาในด้านจิตใจมีสติให้ติดต่อมีความพยายามให้ยิ่งมีความพยายามยิ่งสติก็ยิ่งการกระทำปากปารภในจิตก็ยิ่งความเพียรยิ่งสติยิ่งสมาธิก็ยิ่งปัญญาก็ยิ่งมาปัญญามันก็คือความรวดเร็วความคล่องตัวและความเฉียบความคมของจิตของใจนั้นแก้ไขปัญหาแก้ไขสิ่งที่มาเป็นการฝึกใจปัญญาเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่มีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์มีความเฉียบคมเหมือนกับมีดตัดไปฟันไปมีคมมันได้ผลแต่หากว่ามีดไม่คม
ตัดไปฟันไปมันก็เห็นความไม่คมของมีดตัดอะไรจะขาดอะไรจะขาดมันก็ไม่ยอมขาดให้เพราะมีดไม่มีความคมหรือคมที่มีใจของเราก็มันขังความคมของจิตความคมของใจนั่นแหละเรียกว่าปัญญาความรวดเร็วนี่ไม่คล่องตัวนี่ทันต่อสถานการณ์ทันต่อสถานการณ์อันนั้นก็เรียกว่าปัญญาลักษณะความรวดเร็วคล่องตัวทันในการที่จะบำมาปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละลักษณะปัญญาเป็นอย่างนั้นโลกก็เป็นอย่างนี้สัตว์จะเกิดมาเราจะเกิดมาสัตว์จะเกิดมาหรือไม่เราจะเกิดมาหรือไม่โลกก็คือโลกต้นไม้ภูเขาเขาก็คือต้นไม้ภูเขาจึงมันไม่ต้องไปยุ่งเมื่อเขาดอกจะยุ่งกับเขาขนาดไหนเพียงไรก็ช่างโลกเขาก็คือโลกสิ่งที่เกิดมาแล้วเขาก็แก่และเขาก็ตายไปเราไปจะยุ่งเขาก็เท่าขนาดไหนเพียงไรก็ช่างสิ่งใดเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นจะต้องแก่ทั้งนั้นและสิ่งนั้นจะต้องตายไปยุ่งหรือไม่ยุ่งเท่ากันในเมื่อผลเท่ากันเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมถ้าหากเราไปยุ่งเราไปยุ่งนั่นน่ะมันจะทำให้โลกยุ่งเพราะโลกเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วต่างหัวใจก็ไปยุ่งกับโลกต่างหัวใจแต่ละลายก็ไปยุ่งกับโลกไปยุ่งกับชาวบ้านโลกมันก็เลยยุ่งขึ้นมาโลกมันยุ่งมันไม่ใช่โลกเพราะมันยุ่งเพราะโลกยุ่งโลกเพราะโลกยุ่งเพราะหัวใจไปยุ่งกับโลกดูให้ดีแม่แล้วเราจะได้ความรู้ที่เป็นความจริงความรู้ที่เป็นความจริงนั่นแหละจะเรียกว่าปัญญาก็ไม่ผิดจะเรียกว่าความรู้ตามความเป็นจริงก็ถูกต้องใครก็อยากมีปัญญาใครก็มีอยากปัญญาแต่ไปยุ่งกับเรื่องโลกไปยุ่งกับเรื่องของเกิดมาตายไปยุ่งกับของที่โลกก็ดีโลกก็ชั่วโลกก็ไม่ดีโลกทั้งโลกยุ่งเพราะหัวใจไปยุ่งกับโลกหัวใจแต่ละลายแต่ละลายโลกเขาเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นไปตามที่เขาจะเป็นหัวใจก็อยู่กับหัวใจอยู่หัวใจอยู่กับหัวใจก็คือมีสติหัวใจอยู่กับหัวใจก็คืออยู่กับความรู้ของเจ้าของที่มีอยู่นี่เรียกว่าหัวใจจิตใจของเราไม่ไปยุ่งกับอะไรทั้งนั้นไม่ไปยุ่งกับโลกไม่ไปยุ่งกับเรื่องของโลกไม่ไปยุ่งกับของเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ยุ่งกับคำเทศเขาว่าดีคำเขาว่าเทศว่าไม่ดีไม่ไปตะเกียกตะกายที่เขาหลอกโกหกกันตามๆกันมาว่าดีแล้วก็ไม่ไปตะ
ไม่ไปสนใจสร้างสิ่งที่เขาว่าไม่ดีไม่ดีว่ายังไงก็เท่าเก่าจึงพากันสงบเสียหัวใจสงบแล้วความยุ่งของโลกไม่มีหัวใจจิตใจของเราสงบแล้วความยุ่งในหัวใจเราไม่มีความยุ่งในหัวใจไม่มีหัวใจที่จะไปยุ่งกับโลกก็ไม่มีโลกเขาก็เป็นโลกเขาก็สันติโลกเขาก็สงบโลกเขาก็ไม่วุ่นวายใครก็ต้องการความสันติใครก็ต้องการความสันติแล้วก็ไปติไปชมไปติไปชมยิ่งติยิ่งชมมากยิ่งยุ่งมากติก็ไม่ติชมก็ไม่ชมใครจะเกิดก็เรื่องของสิ่งที่ได้จะเกิดจะแก่เรื่องสิ่งที่จะแก่เรื่องตายกับสิ่งที่เกิดมาจะตายสบายใครจะดีใครจะดีเอออันนั้นก็อนุธรรมะถ้าเขาใครจะตกนรกหมกไหมยังไงเอออันนั้นก็เรื่องของเขาใครจะถูกใครจะเป็นยังไงอย่าไปสนนี่วิธีที่แก้โลกให้ร่มเย็นสงบสุขแต่หากว่าแก้โดยกระโดดกระไตแก้โดยกระโดดกระไตไอ้สุธีกระโดดกระไตอันนั้นก็คือตัวสร้างความบุญไรคือสร้างความไม่สงบเพราะที่กระโดดออกไปนั่นก็คือความไม่สงบของใจแก้ความไม่สงบของโลกต้องแก้ความไม่สงบของใจต่างแก้ความสงบภายในความไม่สงบภายในใจของเราที่มีอยู่ให้หมดไปแล้วความสงบในโลกความไม่รู้ความไม่สงบในโลกไม่มีก็คิดดูนี่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เราคิดไปคอยใจไปทั้งนั้นในเมื่อเขาไม่ในเมื่อคอยใจแล้วทุกหัวใจต้องการให้โลกร่มเย็นเป็นสุขต้องการให้โลกสันติสงบสุขทุกหัวใจก็ประกอบทุกหัวใจก็ตะเกียกตะกายให้ใจของเราหนีไม่ยุ่งตัวยุ่งที่มีอยู่ในใจนั่นอย่าไปสนใจตัวยุ่งก็คือตัวคิดตัวยุ่งก็ตัวยุ่งยิ่งไอ้ตัวตรงตัวตึงตัวยุ่งก็คือตัวสังขารอย่าไปสนใจมีสติไว้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 อยู่กับสติ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 เราอยู่กับสติอยู่กับสติสตินั่นแหละจิตมีสติจิตของเรามีสตินั่นแหละจิตของเรามีโอกาสจะตัดความยุ่งได้มีโอกาสที่จะขาดจากความยุ่งหรือละความยุ่งได้จิตของเราที่ยุ่งความยุ่งนั้นมีโอกาสที่จะหมดไปสิ้นไปด้วย
สติธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมสติธรรมศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมีสติและศีลก็สมบูรณ์มีสติและสมาธิก็สมบูรณ์มีสติและปัญญาก็สมบูรณ์เต็มภูมิเต็มเหมือนกับหน้าเต็มดูเราอยู่เสมอถ้าเราไม่ดูเราไม่จะเป็นอันตรายแก่เราและเป็นอันตรายแก่ความสันติของโลกด้วยเป็นอันตรายหมดดูเราอยู่เสมอดูเราอยู่เสมอดูตัวยุ่งที่มีในร่างมีขณะใดเห็นว่ามีอยู่ในขณะใดตัวยุ่งเป็นตัวอันตรายไม่มารู้เรารู้ว่าตัวยุ่งคือตัวอันตรายยอมรับอย่างสนิทใจในเมื่อความยุ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็หยุดคิดซะหยุดปรุงหยุดแต่งซะสังขารตัวปรุงตัวแต่งตัดปัญญาเป็นธรรมคือตัดปุ๊บจุดปัญญาเฉียบปัญญาเฉียบคมปัญญามีทุกคนแต่บางทีปัญญาหาความยุ่งใส่เจ้าของปัญญาอันนั้นเป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าเป็นปัญญาเป็นความฉลาดของกิเลสปัญญาเป็นธรรมกำจัดความยุ่งกำจัดความยุ่งความยุ่งเกิดขึ้นขณะใดปัญญาเกิดขึ้นทันและกำจัดความยุ่งทันนั่นทันทีจิตจริงๆเขาไม่ได้ยุ่งความยุ่งเกิดจากความยุ่งความยุ่งเกิดจากความคิดความคิดทั้งหลายคือตัวยุ่งแต่หากความคิดนั้นไม่มีปัญญาใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ดับหมดไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่มีปัญญาไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่มีสติปัญญาทางความกิเลสมันฉลาดนะไม่คิดเพราะไม่คิดอย่างนี้มันก็ไม่มีสติปัญญาอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้มันไม่รู้อะไรมันมีแต่อยู่อย่างนี้นี่นั่นมันไปเฉียงลิ้นนะไม่รู้อะไรสักอย่างรู้จิตเราพอจะรู้อะไรมากมายไถ่กองทั่วโลกกระทะก็ช่างเถอะแต่ไม่รู้จิตคือคนโง่คือจิตโง่ตัวเจ้าของก็ยังไม่เห็นไม่ใช่ว่าเจ้าของจริงเหรอจิตไม่เห็นจิตจิตไม่รู้จิตแล้วเจ้าว่าจิตฉลาดจิตมีปัญญานั่นคือจิตนั่นคือจิตโง่ใส่มันทำอย่างไปอย่างนั้นเลยใส่จิตของเรานี่มันเป็นหนานั่งอยู่มันก็รู้อยู่อย่างนี้เดินไปไหนมันก็รู้อยู่อย่างนี้รู้ตัวมีไปไหนมาไหนนี่อย่างนี้มันจะมีสติปัญญานะนะมันมาแล้วมันมาสติปัญญาเราก็ทำทันทีทำเหมือนกันทำยังไงแล้วรู้จิตของเรานี่แหละจึงเป็นความฉลาดของจิต
เรารู้จิตของเราเนี่ยเห็นจิตของเรานี่คือเป็นปัญญาถ้าหากว่าเราไม่มีสติไม่มีความฉลาดไม่มีปัญญาแล้วเรารู้จิตเห็นจิตของเราไม่ได้นี่เอากันทันทีจะแก้ไปได้ที่เหลือกิเลสมันบอกว่ารู้อยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีสติปัญญาคนที่จะมีกำลังมันต้องมีเป็นคนที่มีโอกาสพักผ่อนมีโอกาสพัฒนาอาหารมีสุขภาพดีกำลังบังชาของอะไรจิตก็เช่นเดียวกันต้องมีโอกาสได้พักผ่อนต้องมีโอกาสได้สมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ในสมาธิปัญญาจึงสมบูรณ์ว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาศีลสมบูรณ์อบรมสมาธิสมาธิสมบูรณ์อบรมปัญญาปัญญาไม่เกิดจากเพราะอยากให้มีปัญญาสมาธิไม่แน่นหนาหรือสมาธิไม่มีปัญญาเกิดขึ้นมาปัญญาเกิดขึ้นมานั่นก็คือความกุ้งซ่านของจิตดูตัวยุ่งดูความยุ่งนั่นก็จิตตัวนี้แหละมันยุ่งมันไม่มีสิ่งอื่นยุ่งมันไม่มีอะไรยุ่งจิตมันยุ่งยุ่งเพราะอะไรจิตยุ่งเพราะไม่เห็นจิตจิตยุ่งเพราะหลงจิตไม่เห็นจิตไม่รู้จิตอะไรโผล่ขึ้นมาอันนั่นคือจิตอะไรโผล่ขึ้นมาอันนั่นคือตัวตนความคิดโผล่ขึ้นมาอันนั่นคือจิตเรื่องราวอะไรอันนั่นคือตัวตนเกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนนี่มันยุ่งยุ่งเพราะนี้หากรู้จิตเห็นจิตของเราแล้วสังขารมันเกิดขึ้นอันนั้นก็คือของเกิดไปดับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นความคิดอะไรเกิดขึ้นปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นอันนั้นก็คือความของสิ่งที่เกิดมาดับเรื่องที่ชอบใจเรื่องที่ชอบใจปรากฏขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เกิดมาดับเรื่องที่ไม่ชอบใจเรื่องที่ไม่ชอบใจเรื่องที่ไม่ถูกกิเลสแล้วอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดมาดับเรื่องที่กูถูกกิเลสแล้วถูกกิเลสแล้วกิเลสของเราชอบอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดมาดับรู้จิตเห็นจิตแล้วเรารู้สิ่งแปลกปลอมแต่หากเราไม่รู้จิตเห็นจิตสิ่งที่แปลกปลอมทั้งหมดจะไม่รู้ดอกรู้ก็รู้ผิดต่างจิตก็รู้ผิดต่างจิตก็รู้ผิดโลกมันก็ยุ่งสิ่งที่ดีเกิดมาล่ะอันนั้นเราของเราสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาอันนั้นเราของเราแล้วสิ่งนั้นจะมาทำลายเรามันก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขคำว่าเรามันห่วงนี่พยายามมาทำลายไม่ได้มันยิ่งกว่างูพิษนี่กิเลสมันงูพิษนี่ยกหัวขึ้นมาละคูฟอด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 นะจริงมันคูฟอด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 ได้ไงนั่นแหละมันทำลายเจ้าของแล้วมันมีความสุขไหมนั่นแหละฟอดฟอดก็คือการทำลายเจ้าของเองอยู่มันทำไมอยู่ให้กิเลสมันพ่นพิษใส่เจ้าของนั่งให้มันตายใช่ไหมตายมันอย่างนั้นนั่งให้มันตายซะอยู่ทำไมอยู่ให้กิเลสมันพ่นพิษใส่เจ้าของกิเลสเจ้าของพ่นพิษใส่เจ้าของเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะอืม
ั้นไม่มีอะไรมีแต่กิเลสตนเดียวเท่านั้นโลกมันจึงยุ่งบ้านมันจึงยุ่งเมืองมันจึงยุ่งวัดวาจึงยุ่งเพราะยุ่งเพราะจิตใจยุ่งเพราะตัวกิเลสตัวเดียวสาเหตุตัวยุ่งมันนี้อะไรมันจะยุ่งจิตไม่ยุ่งจิตก็ทำทำก็จิตไม่ยุ่งดอกไม่มียุ่งในจิตออกจากจิตไม่ยุ่งทั้งนั้นอันนั้นก็เราอันนั้นก็เราอันนั้นก็เราอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็นายยกย่องอันนั้นก็นายตำหนิสิ่งที่นายยกย่องเออใครมายกย่องนี่ก็ตื่นตัวขึ้นนั่นแหละหัวลอยครับเป็นหัวอะไรมันอยากจะเปรียบไม่ดีไม่ดีใครมาว่าโอ้โหยกขึ้นมาเป็นอย่างนั้นกิเลสมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาตลอดไปว่าเราจะกิเลสของเราเป็นอย่างนี้มาตลอดไปกิเลสของใครก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นกิเลสก็คือกิเลสของใครก็มีกันหมดเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สอนเพื่อกำจัดตัวกิเลสตัวเดียวทำประเภทไหนทำหมดไหนทำนั่นนั่นคือทำเพื่อทำกำจัดกิเลสบางทีทำเสริมกิเลสก็มีนะรู้แล้วรู้แล้วรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ได้ชั้นนั่นชั้นนี้เสริมกิเลสยึดกิเลสยึดความรู้อันนั้นเป็นเราใครมาเตะเราไม่ได้ใครมาเตะเราก็ปวดมือก็ผมพิษผู้ผู้ผู้เป็นอย่างนี้เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นนี่คืออันตรายแก่โลกโลกตามปกติเขาสันติของเขาอยู่แล้วไม่ต้องมีมนุษย์ไปสร้างมีแต่มนุษย์ที่นำไปสร้างสันติให้แก่โลกทำลายสันติของโลกคือมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ก็ยังไม่ถูกก็คือกิเลสถูกต้องไม่มีอะไรทำลายความสันติของโลกกิเลสเป็นผู้ทำลายไม่มีอะไรมาทำลายความสันติภายในจิตสันติในใจของผู้ปฏิบัติธรรมสันติของนักบวชไม่มีอะไรมาทำลายมีแต่กิเลสตัวเดียวเราพอใจกันอยู่เหรอที่จะให้กิเลสมันทำลายเราในเมื่อเราไม่พอใจนี่ต้องทำลายกิเลสกันเสียทำลายเลยนั่งทำลายกิเลสความเคลื่อนไหวทุกอย่างตัดออกให้หมดความปรุงความแต่งทุกอย่างตัดให้หมดละให้หมดละให้หมดละให้หมดจนกระทั่งไม่มีอะไรจะละยังแต่จิตอันเดียวดังจังแต่จิตอันเดียวก็ไม่ได้ไปยึดจิตทำลายจิตละจิตที่เป็นมีจิตอันเดียวนี้อีกต
ำหนดอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะทำลายจิตดวงนั้นให้มันแตกมันพังไปมาเอาอะไรก็ยังหวงจิตก็ผิดอย่าไปหวงโอวาลิกังวาสุคุมังวาพอใจมากยึดติดสว่างสวัยสุขุมมีความสุขประณีตติดไม่ติดอะไรทั้งอย่างทำลายหมดเรียกว่าสงครามล้างโลกเข้ามากิเลสกิเลสมันไม่ได้ออกจากไหนไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในจิตทำลายจิตให้มันแตกมันระเบิดออกไปแล้วกิเลสมันก็ระเบิดออกไปเพราะกิเลสมันเป็นของเกิดดับถ้าไม่ใช่จิตไม่ใช่ของเกิดไม่ใช่ของดับทำลายอย่างไรทำลายอย่างไรทำลายจนกระทั่งจิตระเบิดจิตแตกนั่นคือละจิตคือเกิดได้มันมาแตกเกิดได้เบิดออกไปได้เบิดออกไปแล้วไม่ใช่ไปหวงจิตไม่ใช่ไปกลัวติดจะเสียไม่ต้องไปหวงไม่ต้องไปทุกข์จนทุกข์แล้วถนอมทำลายมันบทภัยทุกข์ทุกขณะกิเลสมันไม่อยู่ในอากาศมันอยู่กับผมมันได้ฟันหนังที่ไหนมันไม่ใช่อยู่กับอวัยวะตรงไหนอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายชิ้นไหนไม่มีมีอยู่ในจิตนี่จึงว่าการดูจิตรักษาจิตเพราะกิเลสทั้งหลายมันเคลื่อนมันออกมันออกจากจิตอันนี้แต่ใจของเราเป็นความละเอียดในสติปัญญาของเรานี่ยังหยาบยังไม่เห็นการที่จิตการเคลื่อนออกไปของกิเลสมันคือไม่เห็นมันออกไปแล้วมันคือมันเห็นออกไปแต่เป็นความคิดเป็นความปรุงความแต่งกำจัดตัวความคิดตัวอะไรตัวนี้ไว้ความปรุงความแต่งนั้นดับให้หมดนี่แล้วจึงมากำจัดจิตตัวที่เรียกว่าอนุสัยมันนอนไม่อยู่ในจิตนี้กำจัดตัวนี้อีกไม่ต้องตัวของธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่อมตะธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นอมตะธรรมไม่ต้องไปกลัวที่จะเสียหายไม่กลัวจะตายไม่ต้องไปกลัวจะแตกดับหมุนเข้าหาจิตอันเดียวหมุนเข้าหาจิตอันเดียวกิเลสตัณหาทั้งหมดไม่ใช่เกิดจากโพรงไม่ใช่เกิดจากโพรงตาโพรงจมูกโพรงหูไม่มีทำไมจะว่าไม่มีก็เราได้รู้หมดแล้วได้พิจารณาได้ดูหมดแล้วมันไม่ยังมันไม่มีมันมีอันเดียวเท่านี้มันมีอยู่ที่เดียวเท่านี้มันเกิดอันนี้มันออกจากนี้มันเกิดตรงนี้นี่เราจะไปรู้คำอะไรนี่ไม่รู้คำอีกแล้วรวมข้อหาจิตอันเดียวนี้รวมข้อหานี่แหละต้นเหตุมหาเหตุทำทลายเกิดจากจิตตัวที่ปัญหาก็เป็นธรรมเกิดจากจิตอันนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ประหารสอนให้ละสอนให้สละทิ้งสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของเกิดดับแต่ธรรมชาติจริงจริงนั้นมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับที่เลยเป็นของเกิดแต่ทีนี้เขาเกิดของเขายาวจริงๆนะอายุของเกิดไม่มีโอเวอร์ไม่สามารถถึงมันจะนับได้แต่มันจะอายุนานขนาดไหนก็ช่างเถอะมันก็เป็นของดับไปเป็นอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนั้นนั่นกิเลสมันตายเป็นแต่จิตของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตายนะท่านเป็นกิเลสมันก็อยู่กับจิตกิเลสก็เป็นที่อยู่ของกิเลสมาตลอดการหาประมาณไม่ได้ไม่ใช่ใครๆจะมันเป็นอมตะนี่แหละ
แต่อมตะตายไม่ใช่อมตะที่ไม่ตายอมตะของกิเลสนานขนาดไหนมันก็เป็นของเกิดดับนานขนาดไหนมันก็เป็นของดับไปเป็นพระพุทธเจ้าท่านรู้ชัดเห็นชัดแล้วจึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่กำจัดกิเลสให้ตายนิพพานนะนี้ในนิพพานนิพพานก็คือกิเลสมันตายเอาดีๆถ้ามันได้ผลทุกขณะทางได้ผลทุกขณะขณะไหนขณะไหนการปฏิบัติต้องได้ผลกำจัดกิเลสให้ได้ทุกให้ได้ทุกครั้งกิเลสมันไม่ใช่ตัวเดียวรูปร่างเลนของกิเลสเยอะมีจนกระทั่งไม่สามารถที่จะนับได้ถูกไหมว่าเขามีจำนวนประมาณจำนวนเท่าไหร่จำนวนมากมายกายกองขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่มันเกิดจากจิตอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นไล่อันนั้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 นไล่หาที่เด็ดที่จะชนะกิเลสไปทุกขณะชนะกิเลสที่มันเกิดในจิตมันแสดงในจิตมันแสดงมาขณะนี้มันเดินกระทำนี้ขณะนี้กำจัดอันนี้ชนะอันนี้มันได้ไม่ใช่ที่เริ่มหายเพื่อไปไถ่ๆแล้วว่าไอ้มันก็ไปเริ่มหายไปเราเนี่ยนั่นมันเริ่มหายเงาเจ้าของทุกครั้งต้องให้ผลทุกครั้งให้ผลมันสนุกในการปฏิบัติกี่ครั้งก็ไม่ได้ผลกี่ครั้งก็ไม่ได้ผลกี่ครั้งก็ไม่ได้ผลสูดหายใจที่สุดพูดถึงการเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกครั้งได้ผลทุกครั้งได้ผลทุกครั้งได้ผลนี่สนุกเหมือนกับสุนัขล่านี้สุนัขนักล่ามันได้กลิ่นมันได้กลิ่นโอ้โหมันเบาไปทั้งเนื้อแล้วมันเบาทั้งตัวกระโดดโลดเต้นกระโดดไส้กระโดดทางขวาเนี่ยจมูกมันชุบ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 มันได้กลิ่นนี่แต่ถ้ามันไม่ได้กลิ่นอย่างนั้นน่ะไม่รู้มันจะไปมันก็นอนสบายสนักนักล่าไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมคนมันกันทำข้างดีใดทำปฏิบัติข้างใดตัวกิเลสนี่มันถูกทำลายไปกิเลสที่มันแสดงมันอุจจารมันแสดงในตัวแสดงตนแสดงมาเป็นหน้าเป็นตานี่มันถูกประหารมันถูกทำลายไปทำลายพวกที่มีเรานี่มันสนุกอยากจะเดินยังคงอยากจะถึงเวลานั่งสมาธิถึงเวลานั่งสมาธิเวลาเดินยังคงไม่ได้นั่งไม่ได้พับไม่ได้เดินโอ้โหมันนั่นไม่สบายนะเพราะมันได้สัมผัสธรรมเกิดมันเกิดขึ้นแต่สติปัญญาอุบายกำจัดกิเลสใจทั้งเราในหลังจากกิเลสตัวนั้นหรืออารมณ์นั้นๆมันขาดมันดับไปด้วยอุบายสติปัญญานั่นแหละใจของเราโดยสัมผัสธรรมในขณะนั้นโดยสัมผัสธรรมทุกขณะขณะที่กิเลสมันเกิดขึ้นกิเลสมันเกิดขึ้นถ้าเราในกำจัดกิเลสไม่ได้ใจของเราจะสัมผัสแต่กิเลสมันก็คอยอย่างนั้นมันเกิดขึ้นเราดับไฟไม่ได้ไฟก็ไม่ถ้าหากสมบัติภายในดับไฟได้
ไฟก็ไม่มีไฟก็ดับไปของร้อนก็ไม่มีจิตมัวต้องตื่นตัวอยู่เสมอทุกขณะเบิกบานสดชื่นรื่นเริงเหมือนกับเราจะได้รับประทานอาหารที่อริดอร่อยนั่งข้างใดก็พูดถึงนั่งสมาธิว่ามันเหมือนจะเป็นลมขึ้นมาหรอกมันก็บอกให้ไปตายทำไมยุ่งอย่างนั้นนั่งข้างไหนก็มีแต่ทรมานนั่งข้างไหนก็มีแต่ทุกข์แต่ยากนั่งข้างไหนก็เห็นแต่เกลียดมันกวนเอ้ามันก็บอกให้ไปตายจริงๆนะคนจึงไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิกันแม้ตอนนักบวชบางทีก็ไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิกันคนนั่งไปที่ใดล่ะมันเจอแต่ความฟุ้งซ่านเจอแต่ความวุ่นวายเจอแต่ความไม่สบายเจอแต่ความฟุ้งของไฟไม่นั่งมันก็เลยดีกว่าการบอดหูหนวกนี่ไฟไหม้มันบุกเสียงไฟมันโป๊กเสียงไฟแตกมันก็ไม่ได้ยินนั่นมันเป็นยังไงโลกจึงอยู่ได้ทั้งที่โลกอันนี้วุ่นวายโลกอันนี้วุ่นวายเพราะอะไรวุ่นวายเพราะจิตใจที่วุ่นวายเพราะจิตใจที่ไม่มีธรรมเป็นธรรมเครื่องกำจัดความวุ่นวายผู้จะนี่ไม่ใช่จะไปกำจัดความวุ่นวายของโลกพูดให้กำจัดความวุ่นวายในจิตในใจเรามันแพ้มาขนาดใดตัวนั่นน่ะคือตัวมันอุ่นวายมันเกิดขึ้นมาขนาดใดนั่นแหละตัวนั่นน่ะคือตัวที่ไปสร้างความวุ่นวายต้องเอามันทันทีอย่างนั้นจึงก็ทันทีไอ้ที่มันจะเกิดมาตัวปุ้งตัวแต่งตัวปุ้งปุ้งแต่งนี่มันไม่ขยับอ่ะเพ่งอยู่กำหนดอยู่ดูอยู่เฉพาะจิตอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปปรารถนาไม่ต้องทำอะไรให้ได้เกิดไม่ต้องไปจะให้รู้เห็นอะไรรู้อ่านรู้เห็นอ่านนี่สู้รู้จิตไม่ได้จึงรู้จิตเห็นจิตของเราอยู่อย่างนั้นเราจะรู้จริงรู้เองความวุ่นวายในจิตไม่มีเลยวุ่นวายทั้งโลกจะวุ่นวายขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะแต่ภายในจิตไม่มีความวุ่นวายอย่างนี้ปีติสุขเอกคตาและยังมีอุเบกขาอยู่นั่นวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอุเบกขานั่นนักปฏิบัติคือนักสู้นักปฏิบัติคือนักต่อสู้สู้เพราะอะไรสู้กับกิเลสของเรากิเลสของเรามันมีแต่ที่จะไปสร้างความวุ่นวายที่จะก่อกวนความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในจิตของเรานี่โลกเขาโกหกหลอกลวงกันมาว่าอันนี้เป็นคนกิเลสมันคือโกหกเราตลอดกาลมาบางอย่างเป็นคนบางอย่างเป็นเรามันโกหกเราตลอดมาหลอกลวงเราตลอดมาจนกระทั่งมันไม่ต้องหลอกแล้วเพราะมันหลอกไปผลแล้ว
มันเชื่อจนกระทั่งเข้าถึงกระดูกแล้วโครงสร้างทั้งหมดยอมรับไปหมดว่าอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นของเราเกิดมันโกหกมาตลอดจะว่าเกิดเป็นคนเกิดเป็นนกหนูปูไก่เป็นหมูหมาวัวช้างม้าช้างม้าวัวควายทั้งหมดจึงว่าความสามารถของเกิดนี่เขาสามารถมากเขาบอกกิเลสตัวเดียวกี่หัวใจกี่หัวใจกี่หัวใจนี่เขาสามารถที่จะไปบริหารโดยทั่วถึงกันและเสมอเหมือนเหมือนกันหมดดูแม่เสียงสุนัขนั่นขนสุนัขเนื้อสุนัขหนังสุนัขเกศมันไม่มีแต่มันเอาทั้งขนทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งกระดูกทั้งเส้นทั้งเอ็นน่ะเป็นกิเลสขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของกิเลสไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์นั่นพิจารณาเกสาโลมานะคาทันตาติโกขน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 ผมเล็บกันหนังแล้วเราจะรู้อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อันนี้ไม่ใช่อะไรทุกอย่างจะสมมติว่าเป็นอะไรสมมติว่าเป็นอะไรเขาไม่รู้แล้วเขาก็ไม่เป็นอย่างสมมติเขาเป็นของเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดเขาก็ไม่รู้ตายเขาก็ไม่รู้เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเขาก็ไม่รู้กิเลสมันเอาอันนี้ล่ะเอามาโกหกหลอกลวงจิตที่ไม่รับการฝึกอบรมนี่ได้ผลมาตลอดกาลจึงพากันใส่ใจรีบฝึกรีบศึกษารีบเรียนให้รู้จะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งในโอกาสที่เราเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ฆ่ากิเลสในร่างที่เป็นร่างที่โลกเขาสมมติว่าเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าอาศัยว่าอันนี้ทั้งนั้นเรามีเราโชคดีมีโอกาสได้ร่างที่พระพุทธเจ้าเอาร่างอันนี้ฆ่ากิเลสเราก็ใช้ร่างอันนี้เป็นร่างที่ฆ่ากิเลสรีบเร่งทำให้เต็มที่ไม่อย่างนั้นแล้วร่างกายนี้จะไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์นะยังสร้างกองฟืนกองไฟสร้างนรกเผาหัวใจของเราเกิดมันไม่ยกเว้นมันไม่เลือกมันไม่ยกเว้นใครชาวบ้านชาววัดมันไม่ยกเว้นเพราะมันเผามาตลอดกาลละแล้วไม่คำว่าคำว่าเมตตาปราณีหนูนี่จึงให้พาตัวมีจิตมีใจทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งลองดูการจัดและสิ่งที่เป็นข้าศึกกระจาย
ละสิ่งที่เป็นกายสุขใจสังขารตัวปรุงตัวแต่งสังขารตัวปรุงตัวแต่งนี่ตัวนั่นคือตัวกายสุขใจเป็นอาวุธของกิเลสที่มันจะหาฟืนหาไฟเอามาเผาใจเป็นอาวุธของเป็นกองฟืนกองไฟที่มันจะก่อขึ้นมาเผาใจดับไปแล้วกองฟืนกองไฟไม่มีดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟของเกิดมาตายทั้งเกิดมาตายทั้งเกิดมาตายเป็นของเกิดมาตายจิตเป็นจิตอยู่เป็นสุขที่มันยุ่งอยู่ไม่เป็นสุขเพราะอะไรก็เพราะเอาของเกิดมาตายเป็นเราเอาของเกิดมาดับเป็นจิตแล้วเป็นอย่างนั้นทั้งโลกแล้วเป็นอย่างนั้นยุ่งอย่างนั้นทุกหัวใจแล้วทุกหัวใจมีแต่ยุ่งแล้วโลกจะสันติได้ยังไงไม่ต้องไปปรารถนาดอกปรารถนาจิตของเจ้าของให้เข้าถึงความสันติมันก็ยังยากถ้าหากว่าไม่มีความพยายามพอไม่เจอไม่จะไปปรารถนาสันติของโลกยิ่งปรารถนาเท่าไหร่ยิ่งวุ่นวายเป็นฟืนเป็นไฟมากเท่านั้นธรรมของพระพุทธเจ้าข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านวางเป็นศาสนาหรือข้อปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสได้จริงฟังดูให้ดีเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสได้จริงอย่าไปด้นหาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามาดูธรรมอนิจจังอยู่ตรงนี้ทุกขังอยู่ตรงนี้อนัตตาอยู่ตรงนี้เกิดอยู่ตรงนี้ตายอยู่ตรงนี้เกิดอยู่ตรงนี้ดับอยู่ตรงนี้ไตรลักษณ์อยู่ตรงไหนตายก็สามลักษณ์ก็ลักษณะคือความจริงสามอย่างเกิดมาแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกขณะทุกขณะเกิดมาแล้วเป็นทุกตัวการเกิดมาแล้วก็สลายตัวอยู่ทุกขณะขณะไหนไม่สลายตัวมีนี่กินทุกวันกินทุกวันที่กินทุกวันกินยิ่งนานยิ่งแก่ยิ่งนานยิ่งคำค่ากินทุกวันก็คือตายทุกวันใช่ไหมล่ะมันยิ่งแก่ไปทุกวันยิ่งคำค่าไปทุกวันจนหมดตายรักที่เรารักเรารักกันนี่แหละเป็นธรรมทั้งนั้นอย่าไปหาธรรมธรรมเหล่านี้เป็นธรรมแก่กิเลสทั้งนั้นถ้าหากเราไม่สนใจธรรมเหล่านี้มันจะเป็นธรรมที่สร้างกิเลสเราไม่สนใจธรรมที่มีอยู่ในเรานี่จะเป็นธรรมที่ผลิตกิเลสสร้างกิเลสน้อมเข้ามาให้มันถึงน้อมเข้าให้ถึงน้อมเข้าให้อยู่น้อมเข้ามาถึงขนาดใดอยู่ขนาดใดกิเลสที่มันอบไปอาละวาดข้างนอกมันดับหมดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเย็นวาบเย็นวาบวาบมาละเพราะใจมันถอนออกจากของร้อนจึงว่าธรรมที่เอามาศึกษาเอามาพิจารณาเอามาประพฤติปฏิบัติกันเป็นธรรมแก้กิเลสได้จริงเป็นธรรมที่ดับฟืนดับไฟได้จริง
ไม่ต้องไปหาที่ไหนหาธรรมมาดับไฟหาธรรมที่มีอยู่ในเรากายอันนี้เป็นธรรมจิตอันนี้เป็นธรรมกายและจิตอันนี้เป็นธรรมที่จะดับวิญญาณดับไฟในจิตของเราได้ทั้งได้โดยทั่วถึงกันตัดให้หมดเดินโยงกลมอยู่ก็ไม่เอาอะไรเอาแต่ของที่เรามีอยู่ที่เดินอยู่นี่เดินโยงกลมอยู่ก็ไม่เอาอะไรเอาจิตของเราที่รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่นี่นั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันไม่ใช่นั่งก็มีแต่อะไรสักแต่ว่านั่งถูกเกลือมันกล่อมทำไมเกลือมันกล่อมได้ก็เพราะมันมีความจริงจังอุทิศเพื่อข้อปฏิบัติมีความจริงจังบูชาข้อปฏิบัตินักสัตวันนั้นเกลือมันก็ขี่คอเท่านั้นแหละคิดแล้วก็น่าสงสารถ้าหากว่าใครเป็นอย่างนั้นตั้งใจให้ผลของการปฏิบัติของเราตั้งใจได้ผลทุกขณะทุกครั้งตั้งใจขณะใดเต็มที่ได้ผลทุกครั้งธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมแก้กิเลสได้จริงทำอย่างแก้เกลียดอย่างหยาบทำอย่างหยาบแก้เกลียดอย่างหยาบทำละเอียดละเอียดละเอียดแก้เกลียดละเอียดละเอียดเป็นลำดับกันไปนี่เป็นธรรมที่กำจัดกิเลสทุกระดับเราคือแรงเป็นที่พึ่งแก่เราเราเป็นที่พึงแก่เราพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงแก่เราพระธรรมเป็นที่พึงแก่เราพระสงฆ์เป็นที่พึงแก่เราเราก็เป็นที่พึงแก่เราไม่ได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นที่พึงแก่เราไม่ได้ไม่รู้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนแล้วจะไปที่พึงแก่จะเป็นที่พึงแก่เราได้ไหมเราต้องเป็นที่พึ่งแก่เราเราต้องเป็นที่พึ่งแก่เราแล้วเราจะเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมเจอพระสงฆ์เจอในลักษณะไหนถ้าเราเจอแล้วเรารู้แล้วพระพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่งแก่เราพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแก่เราโดยธรรมชาติไม่ต้องปรารถนาหลังจากฉันแล้วไปเดินโยงกลมหลังจากฉันแล้วไปเดินโยงกลมหลังจากฉันแล้วไปเดินโยงกลมฝึกจนกระทั่งเคยชินชินอย่างนั้นไม่ถลายไปไหนถ้าไม่มีจิตอันอื่นอันใดหลังจากปัดตาส่งหน้าเรียบร้อยหลังจากส่งหน้าเรียบร้อยไม่แวะนั่นไม่แวะนี่ไม่ไปนั้นเดินไปทางเดินโยมเลยทางนี้แหละทางที่เราจะเป็นทางที่สร้างเราให้เป็นที่พึ่งของเราแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็จะเป็นที่พึ่งแก่เราพระธรรมคืออะไรธรรมก็คือธรรมพระพุทธเจ้าก็คือธรรมพระสงฆ์ก็คือธรรม
เราสร้างเราให้เป็นที่พึ่งแก่เราสร้างเราให้ได้ทำเป็นที่พึ่งเราเท่านั้นเป็นจะเป็นผู้ที่สร้างเอาเองไม่ใช่ศาสนาจะเป็นผู้ที่สร้างธรรมให้เป็นที่พึ่งแก่เราไม่ใช่เพศนักบวชจะสร้างธรรมให้เป็นที่พึ่งแก่เราไม่ใช่ธรรมวินัยจะสร้างธรรมให้เป็นที่พึ่งแก่เราศาสนาหรือธรรมวินัยเป็นกรอบที่เป็นกรอบเป็นหลักการเป็นวิธีการที่จะสร้างเราไม่ใช่บวชแล้วศาสนาจะสร้างเราทั้งนั้นเราทั้งนั้นดีเราก็ทำดีเราก็สร้างสร้างได้ไม่ดีเราก็ทำได้เราก็สร้างได้ถ้าหากว่าเราปล่อยให้กิเลสมันครอบงำเดินจงกรมบางองค์เห็นวิ่งนะทำไมยังวิ่งเหตุผลที่วิ่งมันนี่มันไม่ได้ใจเดินยังไงก็ไม่ได้เดือนเดินก็ไม่ได้เดือนเดินก็ไม่ได้เดือนวิ่งมันน่ะเอาทุกอย่างแล้วมันไม่ได้เรื่องก็เดินจงกรมที่นี่ยังไม่เปลี่ยนเป็นวิ่งเดินจงกรมออกวิ่งเดินจงกรมผิดเหรอไม่ผิดทำยังไงแก้กิเลสได้อันนั้นถูกต้องทั้งนั้นเดินเร็วก็ได้ช้าก็ได้วิ่งก็ได้มันจะวิ่งในนานขนาดไหนแต่ม้าวิ่งมันก็ยังเหนื่อยถ้ากรรมฐานกินข้าวข้างเดียวมันจะวิ่งได้นานขนาดไหนปุ๊บ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 ปองก็เหนื่อยแฮก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 มันก็เศร้าแต่นั่นแหละมันเป็นวิธีการที่จะแก้คิดแก้ใจแก้ได้ทั้งนั้นอุบายตามสบายตามสบายเอาละสมควรแล้วนอนตามสบายสบายสมควรแล้วก็นอนจะกี่ภพกี่ชาติมันก็เท่าเก่าในที่สุดพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ก็สักแต่ว่าคำพูดคำพูดว่ากินข้าวคำพูดว่ากินข้าวคำพูดว่ากินข้าวพูดจนตายไม่ได้กินก็ไม่อิ่มเรานี่นะจะเป็นผู้ที่สร้างเราสร้างในหลักการวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้เรียกสันเรียกว่าศาสนาศาสนาไม่ได้สร้างเราเอาหลักการนั้นมาสร้างเราพูดให้มันชัดขึ้นไปพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้บอกไงไม่ใช่วางไว้ศาสนาวางศาสนาไว้สร้างคนที่ไม่มีความพยายามที่จะสร้างเจ้าของหลายองค์หลายท่านพากันขยันขันแข็งน่ายกย่องน่าอนุโมทนาผลของการขยันขันแข็งจะต้องได้รับผลทั้งนั้นแต่รับผลแค่ไหนเพียงไรให้พอใจให้พอใจถึงจะไม่ตามที่เราต้องการแต่ก็ให้พอใจ
แต่การพยายามของเรานี่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอให้ยิ่งอยู่เสมอให้ยิ่งอยู่เสมอยิ่งอยู่เสมอผลของการพยายามให้ยิ่งนั่นก็จะปรากฏยิ่ง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 ขึ้นไปนี่นะเป็นหลักการที่จะสร้างเราสร้างจิตของเราให้เป็นพุทโธเป็นธรรมโมเป็นสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆคือจิตของเราที่เราสร้างขึ้นนี่แหละจะเป็นที่พึ่งแก่เราพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่จะเป็นที่พึ่งโดยธรรมชาติพักกันเท่านี้แล้ว